มาเราจะ Open Box กันแล้วครับนี่ครับเขามีคำว่า Open Here เปิดตรงนี้นะครับเอานิ้วนะครับลูดไปเลยนี่ครับจะแกะง่ายมากครับออกมาละสวัสดีครับพบกับพี่เก้งช่องซีเก้งทอยครับวันนี้อามล่ามาได้แล้วนี่ครับมาจะเรียกใหม่ล่าสุดเลยเจ้าจูนอัพนะครับตัวนี้ราคา195บาทครับตรงนี้เลยนะครับมีเฉพาะร้านที่มีตู้แดงนะครับแล้วก็โชคดีที่ FC เหลือไว้ให้ผม1อันนะครับถามพนักงานบอกว่าลงแค่3กล่องเท่านั้นนะครับนี่ครับลักษณะของจูนอัพนะครับเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดที่กำลังฮิตกันมากเลยนะครับแล้วก็มีให้สะสมตอนนี้เป็นซีรีส์ที่1นะครับนี่ครับซีรีส์ที่1มีให้สะสมทั้งหมดตอนนี้18แบบนะครับหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมอย่างแรกมาดูที่หน้าตาก่อนเลยครับนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ195บาทนะครับมาจูเลตจูนอัพนะครับตัวนี้นะครับอ่ะตรงนี้จะเป็นชิปครับเขาบอกว่าเป็นเลดชิปนะครับก็ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่1แปลว่าต้องมีซีรีส์ที่2ที่3ตามมาแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นแถบครับเอาไว้เปิดนะครับตรงนี้จะเห็นเป็นเส้นปะนะครับดึงตรงนี้เลยเวลาแกะนะครับแล้วก็ให้เราค้นหาครับอันต้าแลโอ้มีรถอันต้าแลด้วยนะทั้งหมด18แบบนะครับตรงนี้รายละเอียดประมาณนี้จุดเด่นของลายนี้ครับลายจูนอัพเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนแอคเซสซอรี่นะครับมาประกอบนะครับพูดง่ายๆรถมันโมได้นั่นเองนะครับได้ลายเส้นได้อะไรมาดูสิด้านหน้าโอ้มีที่เปิดเลยผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับดูแต่ในช่องพี่กิตนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูผมได้รหัสอะไรตัวนี้ครับผมได้รหัส BK13 นะครับเลขตรงนี้13ไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่านะในการค้นหานะครับเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักกันก่อนว่าตัวนี้น้ำหนักกี่กรัมนะครับผมโอเคกดดูน้ำหนักครับลองชั่งดูน้ำหนักของผมชิ้นนี้102กรัมนะครับโอเคเดี๋ยวมาอันบ็อกกันเลยครับผมมาเราจะโอเพ่นบ็อกกันแล้วครับนี่ครับเขามีคำว่าโอเพ่นเฮียเปิดตรงนี้นะครับเอานิ้วนะครับลูดไปเลยนี่ครับจะแกะง่ายมากครับออกมาละเอาพลาสติกออกก่อนครับพลาสติกใสหนาแน่นครับส่องไม่ได้เลยรุ่นนี้ไม่เหมือนไข่มันจะเลียดนะครับหรือล้อมันจะเลียดนะส่องได้เขาบอกว่าให้หมุนครับเพื่อเปิดนะครับไม่งั้นจะแกะไม่ได้นะครับโอเคนะมันจะเป็นล็อกครับนี่ครับออกมาแล้วนี่นะเราสามารถเก็บตัวนี้ได้นะเดี๋ยวคงมีโอกาสเอาไปโมนะครับอะไรสักอย่างฟึบอ๋อออกมามันจะเป็นปีกอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีนี่ครับแผ่นปิดตรงนี้เนี่ยก็สามารถทำเป็นเหมือนชั้นเก็บนะครับหลายๆอันเนี่ยตามรูปเลยนะจะเป็นชั้นเก็บได้นะครับนี่มีเลชิปตรงนี้ด้วยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกล่องใส่แอคเซสซอรีครับเป็นอุปกรณ์แต่งต่างๆนะครับตามนี้เลยก็จะสามารถแต่งเหมือนเครื่องโยนโลบาอะไรแบบเนี้ยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้อะไรครับไม่มีข้อมูลเลยนะปึ้งไม่ใช่อันต้าแลครับถ้าอันต้าแลจะกระจกเป็นสีส้มนะครับตัวนี้ขอมาดูก่อนเรโน่นะครับ IS นี่ครับคันสีเหลืองกระจกฟ้านะครับไม่ใช่ตัวอันต้าแลคือต้องตามหากันอีกนะตัวนี้ขอบล้อสีฟ้าเดี๋ยวมาดูแอคเซสซอรี่ว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับอ่ะใส่ไว้ในนี้ก่อนนะครับผมอ่ะมาดูนะครับใบปัวชัวนะหลังจากเราแกะได้เจ้าเรโน่มีแกนไปแล้วนะครับตรงนี้ใบประกอบนะครับก็จะบอกว่าคุณได้แอคเซสซอรี่มาเนี่ยสามารถประกอบแบบไหนได้บ้างนะครับโอเคนะก็ถือว่าเป็นคันที่ยังไม่มีนะครับนี่ตามภาพเลยสามารถเอากล่องเนี่ยที่เขาแถมมาเนี่ยจะกล่องสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมาตั้งเรียงกลายเป็นที่เก็บรถเหล็กให้เราได้นะไม่ต้องไปอยู่ในกล่องแบบของผมอย่างนี้นะอยู่ในกล่องนอนเกะกะอะไรนี่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับแอคเซสซอรี่ได้อะไรบ้างนะครับมือจิกไปเลยนี่แล้วก็แกะออกครับดึงออก
ปึ้งนี่เลยครับกล่องนี้ได้นะครับเป็นเหมือนชุดประกอบนะครับรอบคันนะครับการชนรอบคันเหมารวมเลยว่าเป็นสกงสเกิร์ตอะไรแบบนี้นะแล้วก็เป็นล้อครับล้อเสริมครับครบไหม4ล้อนะครับผมโอเคมีแค่นี้ครับเดี๋ยวเอาเจ้ามีแกนมาแต่งกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ครับเรโนมีแกนนะครับให้ดูรถอีกรอบหนึ่งก่อนนะนี่ครับมาในล้อสีฟ้าเลยเมทัลลิกนะครับชุดคอนโซลข้างในก็เป็นสีฟ้าอ่อนครับเจ้าตัวนี้นี่จะเปิดฝาท้ายได้ไหมน่าจะได้นะเพราะมีรอยเปิดฝาท้ายได้ครับผมนี่ครับเปิดฝาท้ายได้เป็นสีฟ้าหวานแหววเลยนะครับใต้ท้องรถนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดนะตัวนี้เป็นสกิล1:63นะครับเรโนมิแกน RS นะครับผมหมดเดียวนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวลองประกอบกันดูนะเขาใส่ยังไงอะครอบจากข้างบนเหรอครอบจากข้างบนครับปุ๊บมันจะลงล็อกยังไงไม่เคยประกอบเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าครอบมาจากข้างล่างเดี๋ยวลองประกอบกันดูนะครับจากข้างล่างไม่น่าใช่นะต้องจากข้างบนแหละเขาว่ามันจะลงล็อกเป๊ะอ๋อนี่ไงครับจะเป็นล็อกของมันนี่ครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับก็เท่นะสีหวานแหววเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ล้อให้มันนะครับล้อก็เป็นล้อยางครับแต่งแล้วดูเป็นรถแนวแบบแข่งขันรถซิ่งรถซิ่งว่าต้องทำสีแล้วล่ะเพราะสีหวานแหววเลยกันนะครับใส่ล้อครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับตอนนี้โอ้โหกำลังฮิตกันมากเลยนะต้องรีบไปตามหากันนะครับผมนี่ครับพอแต่งมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพใกล้ๆกันอีกครั้งนะครับเป็นยังไงบ้างครับราคา195บาทนะครับก็ถือว่ามีลูกเล่นอะไรใหม่ๆมาเก็บสะสมในคอลเลกชันของคุณนะครับผมคือถ้าเกิดเราแต่งชุดเต็มแบบนี้มันใส่ในชุดชุดกล่องไม่ได้นะครับก็ถอดไปมันมีร่องให้วางล้อกันล็อกนะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็หาเป็นอะคริลิกนะครับมาปิดกันฝุ่นนะแต่วางแบบนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับนะสำหรับคนที่วางแบบแต่งนะถ้าไม่แต่งเนี่ยก็คือใส่ในชุดโฟมพลาสติกตรงนี้ได้นะครับผมนี่ครับราคา195บาทนะครับกำลังฮิตกันมากนะครับในกลุ่มเนี่ยหลายๆท่านก็ได้อันตาแลไปแล้วนะเดี๋ยวพี่เก้งจะสะสมจนกว่าจะได้อันตาแลนะครับคงจะต้องซ้ำกันอีกหลายคันเลยเทคนิคต่างๆหาดูได้ตาม YouTube แล้วก็ในกลุ่มมัจเจเรตนะครับในการค้นหาแต่ละคันนะครับวันนี้พี่เก้งลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับได้แล้วสิ่งเลยฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ